สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนัสรูมีเกมมาแนะนำเกมนี้คือการเอาอนิเมะมาบวกกับไวฟุแล้วก็บวกกับแบทเทิลรอยัลแล้วมันก็ออกมาเป็นเกมนี้ครับเกมนี้ชื่อ Fate Trigger The Novita เป็นเกม Battle Royale Skill Based Shooter ก็คือจะมีตัวละครให้เลือกแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยจะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปเกมเนี่ยเปิดให้ทดลองเล่นมาตั้งแต่วันที่25ถึง30กันยายนนี้แค่5วันเองเปิดสั้นๆแป๊บเดียวถือว่าเป็นการเปิดให้เล่นครั้งแรกของเกมนี้แล้วผมก็ได้คีย์มาก็เลยได้เข้ามาเล่นเกมนี้สร้างโดยบริษัท Sora Assist นะครับเป็นบริษัทลูกของ Tencent เพราะงั้นน่าจะมีประสบการณ์แล้วก็น่าจะมีแบ็คที่ค่อนข้างจะมั่นคงเพราะงั้นผมค่อนข้างจะมีความหวังกับเกมนี้ว่าจะออกมาเป็นเกมที่ดีเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกม Free to Play เพราะงั้นพอเป็นเกมฟรีก็ต้องขายสกินใช่มั้ยก่อนจะไปดูเกมเพลย์เรามาดูสกินกันก่อนดีกว่าคือบอกเลยว่าเกมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สกินน่ะแต่ default ของตัวละครแต่ละตัวมันน่ารักมากเลยเว้ยคือแบบพวกอาร์ตสไตล์คือแบบอุ๊ยแบบของดีแบบอุ๊ยน่ารักมากอะแต่ละอันน่ะแบบว้าวดีต่อใจมากครับถ้าเกมออกเกมเปิดมาเนี่ยผมว่าน่าจะได้รายได้จากการแบบขายสกินได้ดีเลยคือสกินมันดีอ่ะพอสกินมันดีมันก็น่าสนับสนุนใช่มั้ยล่ะเอางี้ดูตรงนี้ดีกว่าคือแบบเจียวเฮ้ยโคตรน่ารักเลยแบบแต่อยากจะบอกว่าเขาไม่ได้สปอนเว้ยแต่แบบโอ้ยฉันอวยไปแล้วอ่ะแบบโอ้ด้วยความที่ผมอาจจะเป็นทาร์เก็ตกลุ่มของเขาด้วยแหละแต่แบบเกมนี้ผมซื้อครับซื้อเต็มๆเลยครับทั้งไปให้รอยัลทั้งไวฟูทั้งโอ้โอ้พระเจ้าขอบคุณที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาไม่ใช่พระเจ้าหรอกSora Assistครับขอบคุณค่ายนี้ที่ทำเกมดีๆแบบนี้ออกมาเอาล่ะเราอวยเกมไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องเกมเพลย์กันดีกว่าว่าเกมเพลย์เป็นยังไงเกมเพลย์เกมนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องการเพลย์ดีกว่าการเพลย์หรือว่าการยิงปืนของเกมนี้เนี่ยเกมนี้ปืนยิงง่ายมากครับถ้าคุณผ่านเอฟเฟคมาหรือว่าเกมยิงชูเตอร์ทั่วๆไปเนี่ยเกมนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ยิงง่ายครับคือถ้าเทียบกับเอฟเฟคก็คือเกมนี้ยิงง่ายกว่าเอฟเฟคซ้ำปืนไม่ค่อยดีดมันขึ้นอยู่ของแต่งกันแหละถ้าเรามีของแต่งแบบปลายปืนอะไรเงี้ยก็จะยิงง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้ง่ายเกินไปจนกลายเป็นว่าเรายิงปืนไหนก็กลายเป็นเลเซอร์บีมนะคือมันทำการเพลย์เรื่องรีคอยล์ปืนออกมาได้สมเหตุสมผล SMG จะดีดแต่ว่าก็เก่งระยะใกล้ปืนเคาะก็เก่งระยะใกล้แต่ว่าถ้าถามเรื่องบาลานซ์แล้วก็ตอนนี้ผมมองว่า DMR OP หน่อยครับถ้าคุณยิงแม่นคุณถือ DMR ยิงทั้งเรื่องไฟเรทและ Time to Kill แม่งกินขาดมากกว่าจะมีเรื่องเมตาปืนบ้างอะไรบ้างก็รอการอัปเดตหรือว่าการแพชนับบัฟเนิร์ฟหรือว่าอะไรของ developer อีกทีนึงแล้วกันว่าเขาจะทำในทิศทางไหนแต่โดยรวมคือการเพลย์สนุกครับผ่านต่อมาพูดถึงเรื่องการ movement แล้วกันเกมนี้มีวิ่งเดินนั่งนอนเกมนี้มีนอนนะเพราะงั้นเกมนี้มีงูครับเรื่อง movement เกี่ยวกับการแบบเดินแมปกระโดดเข้าหน้าต่างเปิดประตูอะไรเงี้ยโดยรวมก็คือดีเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวดเร็วหรือว่าเคลื่อนไหวแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเท่า Apex หรือว่า Hot คือเกมนี้ไม่มีสไลด์แต่มีตัวละครที่สามารถแดชได้ไม่ช้าเกินไปแบบสมมติถ้าอย่าง PUBG เนี่ยผมจะนับว่าช้ามากคอสถือว่าเร็ว Apex ก็เร็วเกมนี้จะอยู่ระหว่างเร็วกว่า PUBG แต่ก็ช้ากว่า Apex และคอสผมลืมพูดถึงพวกไอ้พวก Extraction Shooter อย่างทาคอฟ Arena Breakout อะไรแบบนี้คือเกมนี้เร็วกว่าเกมพวกนั้นเยอะเลยครับต่อมาเรื่องแมปแมปเนี่ยค่อนข้างจะกว้างเลยแต่ด้วยความที่มันมีรถที่เคลื่อนที่ได้เร็วมากเพราะงั้นแมปกว้างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างขนาดนั้นพอมีรถนะแต่ถ้าเดินแล้วก็โอ้โหขาลากครับแล้วก็จะมีตัวละครที่ทำให้บินได้ด้วยถ้านึกถึงถ้าสำหรับคนที่เล่น Apex เนาะก็คือ Valkyrie คือมีตัวละครที่พาทีมเนี่ยบินขึ้นไปบนฟ้าได้ครับแล้วก็เหมือนตอนกระโดดลงมาจากยานเลยแต่โดยรวมแมปผมมองว่าทำออกมาได้ดีมีโคเวอร์ไม่โล่งจนเกินไปไม่รู้สึกว่าแบบมันเหงาถือว่าทำออกมาผ่านครับเรื่องแมปสำหรับเกมชูเตอร์เรื่องโคเวอร์อะไรเงี้ยเขาไม่พลาดเทเรนมีเนินมีสูงมีต่ำที่รู้สึกว่าเซ็งๆก็คือมันมีบอทครับมีบอทในห้องคือผมสังเกตหลายครั้งแล้วว่าเกมที่สร้างโดยบริษัทจีนเนี่ยเขาชอบเอาบอทเข้ามาในห้องครับคือมันหาห้องไวมากแต่ว่าเหมือนแบบใน100คนบอทไปแล้วประมาณ40เงี้ยมันเวลายิงบอทได้มันจะรู้สึกว่าเออใช่ไหมมันแบบมันรู้สึกแบบเออเรายิงบอทแล้วมันแบบมันไม่รู้สึกฟินนะเข้าใจไหมคือสู้เจอผู้เล่นในห้องที่แบบคนน้อยก็ได้อะแต่ไม่อยากยิงไม่อยากเจอบอทอะคือสู้บอทไปมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ฟีลลิ่งอะแต่พอเจอคนแล้วก็สนุกครับสนุกมากมันแบบมันเล่นเชิงเล่นโคเวอร์การเพลย์คือการไฟต์แบบสนุกมากแล้วก็มีพวกอะบิลิตี้เนาะเกมนี้จะมีอะบิลิตี้ของแต่ละตัวมีแดชมีสแกนมีสร้างโคเวอร์มีตัวซัพพอร์ตที่สามารถฮิลเพื่อนได้ชุบระยะไกลได้แล้วก็เรียกเพื่อนไปแล้วก็วาร์ปเพื่อนมาหาตัวเองได้สำหรับสายซัพพอร์ตนะคือเกมนี้ผมมองว่าอะบิลิตี้อะมันค่อนข้างจะเก่งเลยเพราะงั้นเกมนี้สกิลแต่ละตัวมีผลเยอะมากก็สมแล้วแหละที่เป็นเกมสไตล์แบบฮีโร่ชูเตอร์หรือว่าตัวละครที่มีสกิลเกมนี้ถือว่าสกิลมีผลต่อการเล่นเยอะแต่มันก็ไม่ได้บล็อกเก้นจนเกินไปนะอย่างน้องกระต่ายที่สามารถทำป้อมปราการขึ้นมาได้เนี่ยแค่ปาระเบิดไป 2-3 ลูกป้อมก็ระเบิดละแต่ให้ยิงปืนแล้วก็นานหน่อยหรือว่าตัวแดชก็ไม่ได้แดชไกลขนาดนั้น
แต่มันก็จะมีพาสซีฟแบบสมมติว่าให้ยิงคนน็อกได้แล้วได้แดชเพิ่มเงี้ยอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างจะโปรเฟนพอสมควรเลยถ้าถามว่ามันจะเป็นอีสปอร์ตได้ไหมผมว่ามันอาจจะต้องบัฟเนิร์ฟเรื่องพวกอะบิลิตี้อะไรแบบนี้ให้มันมีผลน้อยลงหน่อยหรือว่าถ้าอยากไปแบบแท็กติคอลแบบคือความเก่งของสกิลมันค่อนข้างจะเยอะนะพอมันเยอะปุ๊บมันอาจจะกลายเป็นเกมที่แบบพึ่งพาสกิลมากเกินไปหรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงแล้วกันคือมันก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยนะว่าชอบเกมที่แบบสกิลมีผลขนาดไหนอะไรยังไงอย่างนี้อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับเกมนี้เลยที่ผมชอบก็คือการชุบเพื่อนครับคือชุบเพื่อนในเกมนี้เนี่ยหรือว่าการตายเกิดเนี่ยมันไม่ได้ชุบยากเหมือนเกมอื่นเวลาล้มก็ล้มนานมากแล้วล้มครั้งแรกได้เกิดฟรีด้วยนะมันจะให้เราไปกระโดดใหม่รอบนึงครับแล้วสำหรับคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ไปแล้วครั้งนึงเนี่ยเราต้องไปเก็บเจนสเฟียร์ที่ศพของเพื่อนแล้วพอเราเก็บเพื่อนมาได้เนี่ยเราก็สามารถกดรีคอร์เพื่อนหรือว่าเสกเพื่อนออกมาได้เลยตรงนั้นเลยอย่างในคลิปเนี่ยอันนี้คือศพของเพื่อนชื่อคุกผมกำลังยืนบนกล่องเพื่อนเพื่อที่จะเก็บเจนเฟียขึ้นมาพอเก็บเจนเฟียขึ้นมาเสร็จเนี่ยเราจะสามารถกด Y เพื่อรีคอร์เพื่อนออกมาได้เราจะเรียกตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการมันจะเป็นการเสกเพื่อนขึ้นมาใหม่เลยผมก็เลือกที่จะไปเสกเพื่อนบนหลังคาดีกว่าเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าเนาะไม่แน่ใจว่าเรียกตอนที่อยู่ด้านล่างแล้วมันจะโดนแบบลุมโต๊ะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ซึ่งมันทำให้การเก็บเพื่อนแล้วก็ชุบใหม่ให้เพื่อนเล่นต่อได้เนี่ยมันง่ายมากเว้ยผมรู้สึกว่าไอ้ระบบเนี้ยมันดีตรงที่เกมอื่นอะที่เป็นเกม Battle Royale สมมติว่าถ้าตายปุ๊บอะโอกาสที่จะได้กลับมาเล่นอะมันน้อยเว้ยแต่เกมนี้มันทำให้แบบมันกลับมาเล่นง่ายดีมันได้ฟื้นมันได้เล่นใหม่เงี้ยมันไม่เหงาอะสำหรับคนที่ตายนะอันนี้ผมชอบตรงจุดนี้มากก็โดยรวมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันที่เหลือจะเป็นคลิปเกมเพลย์อยากให้ผมอยากให้เกมนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักมากกว่านี้คือเกมมันแบบผมมองว่าเกมมันดีอ่ะเพราะงั้นเกมดีๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกต่ออยากให้แบบคนรู้จักเกมนี้มากขึ้นเกมจะได้บูมเกมจะได้โตจะได้มีคนสนับสนุนเกมนี้มากขึ้นเนี่ยก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถไปกดขอโค้ดขอคีย์ได้ในสตรีมเลยขอให้ได้คีย์กันมาเล่นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกูรักให้ฝันเฮ้ยหมอนี่คมจัดเพื่อนเราอ่ะหลังคากับชั้น2วิ่งระเบิดโดนระเบิดเพื่อนมั้ยระเบิดเพื่อนแหมคุณ8เหี้ยคุณ8แล้วผมมี DMR คุณ8โอเคบุ้งคนเนาะไปอะไรดับดีไหมแต่จริงของที่มีมันก็ดีนะรีแอคมาแล้วผมว่า48ดีกว่าคูณ10มันเปลี่ยนกล้องไม่ได้โอเคまだ終わってませんわよ。誰で？敵に残されたチャンスはわずか。おい、ロ
ความเร็วเมาส์มันเปลี่ยนแบบกระทันหันทำไมมันแอนตี้อ่ะขอน้องปั๊มเถอะขอปั๊มก่อนขอโทษเก็บเพื่อเราเรียกทุบได้เลยวิมันนอนได้ด้วยนอนได้ด้วยดีกว่าลืมกดวีนอนหมดปะจีจีนี่ฮ่าฮ่าฮู้ nice มันว่ะมันแรงมากสไนอันเดียกคือถ้าไม่ได้เกาะห้องคือแบบถ้าเดียวล้มอ่ะลุกนะอบเพลินมากเลยแบบน่ารักเกมใหม่ตัวสแกนตัววิ่งเฮ้ยผมว่าได้หมดเลยว่ะ